สวัสดีทุกท่านค่ะมาพบกับตันตันชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเมนูไข่ค่ะไข่บิสติกค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีไข่ไก่ค่ะมีเนื้อไก่ค่ะมีข้าวโพดหั่นมีข้าวโพดค่ะแครอทค่ะแล้วก็ถั่วลันเตาค่ะหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่หั่นเตานะคะกระเทียมสับค่ะแป้งข้าวโพดค่ะพริกแห้งปั่นนะคะเราใช้พริกแห้งสำเร็จรูปนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะปั่นเองก็ได้นะคะมีเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะซอสพริกค่ะซอสหอยนางรมค่ะน้ำสะอาดค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราจะมาหั่นไก่ชิ้นเล็กๆก่อนนะคะหั่นไก่ชิ้นเล็กๆค่ะขออนุญาตหั่นไก่ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะน้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะต้มไก่ก่อนนะคะใส่ไก่ลงไปค่ะเราจะต้มจนกว่าไก่จะสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะตักผักก่อนค่ะเราจะเทน้ำทิ้งนะคะเรียบร้อยค่ะดูมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนนะคะระหว่างที่เราร้อนน้ำมันร้อนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาผสมไข่ก่อนนะคะตอกไข่ใส่ในชามนะคะแล้วก็ใส่ไก่ที่ต้มสุกลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคีนี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ลงไปค่ะแรงนะคะต้องใส่ตอนที่น้ำมันร้อนๆ นะคะถ้าใส่ตอนที่น้ำมันไม่ร้อนค่ะไข่ของเราจะอุ่นน้ำมันได้ค่ะรสชาติจะไม่อร่อยค่ะปิดไฟแรงได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะไข่ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเรามากลับด้านกันค่ะเราจะทอดจนกว่าอีกด้านจะสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะไข่ของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะตักผักสีเด็ดน้ำมันก่อนค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำซอสกันค่ะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะหอมใหญ่ค่ะผัดให้กระเทียมกับหอมใหญ่มีกลิ่นหอมนิดนึงค่ะพอเริ่มมีกลิ่นหอมใส่ข้าวโพดแครอทแล้วก็ถั่วลันเตาลงไปค่ะเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราใส่พริกแห้งปั่นลงไปค่ะใส่ซอสพริกค่ะ
ซอสไข่นางรมค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะใส่น้ำตาลค่ะก็ใส่น้ำตาลค่ะผัดให้จนสุกเข้ากันค่ะส่วนผสมของเราก็มีกลิ่นหอมมากค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะน้ำซุปเพื่อนๆจะอยากได้ปริมาณไหนก็กะเอาได้นะคะเราจะทำประมาณเราจะใส่ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงค่ะรอให้น้ำซุปของเราเดือดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเรามาชิมส่วนผสมกันนะคะรสชาติอะไรแล้วค่ะเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแป้งข้าวโพดเพื่อนๆต้องละลายกับน้ำสะอาดนะคะอย่าละลายกับน้ำร้อนนะคะไม่งั้นแป้งข้าวโพดจะเป็นก้อนค่ะจะจับตัวเป็นก้อนได้ค่ะเรียบร้อยค่ะจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะไข่บิสติกค่ะไข่บิสติกของเรามีกลิ่นหอมมากค่ะเพื่อนๆต้องทานร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยค่ะเวลาเพื่อนๆจะทานค่อยราดซอสก็ได้นะคะไข่ของเราจะได้ไม่อืดได้ค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะมีอะไรแนะนำฝากมาใต้คลิปได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการตักกับข้าวนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ